านที่มีเรื่องเล่านี่เป็นเพียงหนึ่งในสถานที่ที่มีตำนานเรื่องเล่าขานเรื่องผีอันดับหนึ่งของมหาลัยเชียงใหม่ในแง่ของความเศร้าระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ทราบแน่ชัดแต่ที่เกิดเหตุคือหอหญิง7ในสมัยที่มช.ยังเป็นที่รกร้างอยู่มากถนนยังเป็นลูกรังถนนหน้าฝนเป็นโคลนรถไปมาลำบากตอนกลางคืนมืดไม่มีแสงเรื่องเกิดกับนักศึกษาสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ประมาณชั้น2ชั้น3ของหอหญิง7ช่วงนั้นเป็นช่วงสอบนักศึกษาต่างกำลังอ่านหนังสือกันอยู่ประมาณว่านักศึกษาหญิงคนหนึ่งไม่สบายอ่านหนังสือในห้องตอนหัวค่ำแล้วรูมเมทชวนไปทานข้าวแต่เพราะเป็นไข้อยู่จึงไปไม่ไหวอยากพักผ่อนพ่อเมทคนนั้นเห็นเพื่อนไม่สบายด้วยความเป็นห่วงจึงบอกว่าเดี๋ยวไปทานข้าวเองก็ได้แล้วจะห่อข้าวมาฝากเพื่อนคนที่ไม่สบายก็บอกว่าฝากซื้อราดหน้ามาให้ถี่ละกันกินแล้วจะกินยาเมทคนนั้นก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะรีบไปรีบกลับหลังจากที่เพื่อนออกไปจากห้องเมทคนที่ไม่สบายก็นั่งอ่านหนังสือต่ออ่านได้สักพักก็ไม่ไหวเพราะไข้ขึ้นจึงนอนตอนนอนอยู่นั้นสลึมสลือแต่มีความรู้สึกว่านานมากแล้วทำไมเพื่อนยังไม่กลับมาสักทีตกดึกฝนเริ่มตกหนักเมทคนนั้นก็เริ่มตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือในใจเป็นห่วงเพื่อนเพราะออกไปนานมากไม่กลับสักทีสักพักนักศึกษาคนนั้นได้ยินเสียงเบาๆดังจากชั้นล่างจากทางบันไดเสียงนั้นดังเป็นระยะใกล้เข้ามาจากทางบันไดดังขึ้นเรื่อยๆเสียงเหมือนคนกำลังแบกของหนักบางอย่างขึ้นมาและเสียงนั้นก็ดังมาจนถึงชั้นที่ห้องนักศึกษาคนนั้นอยู่แล้วเสียงก็เปลี่ยนไปเสียงเหมือนคนกำลังลากอะไรสักอย่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องนักศึกษาหญิงเริ่มเอะใจและมองไปทางประตูในใจนึกว่าเพื่อนกลับมาแล้วแต่ยังเงียบได้อึดใจนึงก็มีเสียงเคาะห้องแล้วเงียบไปนักศึกษาสะดุ้งสุดตัวคิดว่าไม่ใช่เพื่อนแน่แล้วถ้างั้นทำไมไม่เปิดเข้ามาเลยจึงเดินไปเปิดประตูตรงลูกปิดประตูมีถุงใส่ห่อลาดหน้าแขวนอยู่พอเห็นห่อลาดหน้าก็งงแล้วเพื่อนอยู่ไหนทำไมไม่กลับมาหรือติดฝนเลยฝากคนอื่นเอามาให้แต่ทำไมต้องเอามาแขวนไม่รอเจอกันก่อนจะได้รู้ว่าเป็นใครแล้วทำไมเดินเร็วจังมีแต่รอยเปียกน้ำเป็นทางบันไดคิดต่างๆนานาแต่แล้วก็แกะห่อลาดหน้าทานเสร็จก็ทานยาตามได้สักพักก็เผลอหลับไปรุ่งเช้ามีคนมาเคาะห้องบอกว่าเพื่อนตายแล้วนักศึกษาหญิงคนนั้นถูกฆ่าข่มขืนตรงพงหญ้าข้างทางคาดว่าเหตุเกิดประมาณหัวค่ำลักษณะศพสภาพแขนและขาทั้งสองข้างหักอาจเกิดจากการที่คนร้ายเอาท่อนไม้ทุบตีเพื่อไม่ให้หลบหนีนักศึกษาหญิงที่ตายกำลังเดินทางกลับจากตลาดหลังจากทานข้าวเสร็จทุกทีจะไปกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่สบายจึงไปคนเดียวโดยเพื่อนฝากซื้อข้าวห่อคนร้ายอาจเห็นว่าไปคนเดียวจึงลงมือแล้วลาดหน้าเมื่อคืนล่ะไม่มีใครรู้คำตอบแน่ชัดแต่จากที่ฟังกันมาคือหลังจากที่ตายไปแล้วด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเพราะว่าไม่สบายและยังหิวจึงนำห่อลาดหน้าที่ซื้อมาฝากไปส่งให้แต่จะไปยังไงแขนหักขาหักหมด
แล้วลักษณะเขาที่เล่ามาคือเพื่อนคนนั้นใช้ปากคาบถุงแล้วใช้คางเกยพาตัวเองมาจนถึงหอพักแล้วใช้คางเกยบันไดลากตัวเองขึ้นมาที่ได้ยินคือเสียงลากตัวเองจากบันไดมาจนถึงหน้าห้องปรากฏเป็นรอยเปียกน้ำยาวติดต่อกันหลังจากส่งหอลาดหน้าให้ได้แล้วก็หมดห่วงตอนแรกทุกคนไม่เชื่อที่นักศึกษาคนนั้นเล่าแต่หลังจากที่นักศึกษาที่พักอยู่ข้างๆยืนยันว่าในคืนนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังยกของหนักและลากของหนักจากข้างล่างขึ้นมาแล้วทุกคนต่างเชื่อสนิทใจ